เฮียลืมเปิดไมค์โอเคผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วทุกคนก็วันนี้จะมาทำเบต้าโลกิเฮียลืมเปิดไมค์โอเคผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วทุกคนโอเคได้ยินแล้วก็วันนี้จะทำไททันโลกินะครับตัวนี้ถ้าใครเคยดูก็จะเป็นไททันเริ่มซีรีส์ตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนฟอนต์ไปเรื่อยเว้ยคราวนี้เราก็ได้ไปดูทิวทอเรียลตัวหนึ่งของเบนเขาชื่อเบลลิออตเดี๋ยวเราไปดูช่องนี้คือเขาได้สอนไว้แล้วแล้วเราก็เข้าไปดูเขาจะมีเทคนิคที่แบบเรายังไม่รู้อะเรื่องของการแบบว่าทำให้ฟอนต์มันเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็จะมาอธิบายทุกคนฟังแล้วก็ทำไปพร้อมกันนะโอเคลุยเลยไหมดูเลยนะมาแป๊บหนึ่งเราขอเปิดเพลงแจ๊สแล้วก็ทำไปด้วยถ้าใครได้ยินเสียงเพลงแจ๊สเบาๆก็นะเราชอบเปิดเพลงแจ๊สทำงานก็คีย์เดี๋ยวนะคีย์ปกติสัก25เฟรมเรทประมาณ20วิ1080p โอเคเราจะเริ่มกันดีวะเริ่มด้วยการคือวิธีการเปลี่ยนฟอนต์อ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเราพิมพ์แล้วก็แบบว่าถ้าแบบแมนนวลนะแมนนวลก็คือพิมพ์นี้ใช่ไหมพิมพ์แล้วก็อาจจะคัดแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์อะไรเงี้ยอันนี้คือวิธีเป็นนวลแต่ว่ามันเราได้วิธีใหม่มาก็คือเขาจะใช้วิธีการแมทไทมิ่งอ่ะกับสีดำสีขาวสีเทาเว้ยเดี๋ยวลองทำไปดูแล้วว่าทุกคนงงทำก่อนนะให้เราพิมพ์ไปก่อนเราต้องเตรียมฟอนต์มาประมาณหนึ่งเว้ยแล้วก็ฟอนต์ที่เราใช้อ่ะมันจะเป็นของ Adobe หมดเลยมันต้องเล่นกับฟอนต์แปลกๆอ่ะเช่นอามาเดอร์อย่างเงี้ยฟอนต์ GDA Sandate ป่ะเนี่ยอามาเดอร์แล้วก็มันจะมี HoloLens ตัวนี้ก็ใช้แล้วก็เนี่ยฟอนต์พวกที่แบบว่าแปลกๆอ่ะเพราะว่าถ้าดูจากไตเติ้ลหรือว่าดูจาก reference ที่เราจะทำอ่ะเห็นไหมมันจะมีบางช่วงที่แบบว่าฟอนต์เขาจะเล่นแบบเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรเงี้ยคือเราต้องสต็อกฟอนต์ประมาณหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นฟอนต์ที่แปลกๆคราวนี้พอเราได้ฟอนต์ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเขียนเราจะเขียนเป็นคำว่าโลกิก่อนเลเยอร์ละตัวนะขอเป็นเนี่ยก็ได้L O K I โอเคแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ทิ้งไว้กันอย่างนี้ชวนเราคุยได้เลยนะชวนคุยในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราอ่านตลอดแล้วเราก็เซฟกันเหนียวนิดหนึ่งนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มสร้าง noise ก่อน noise ตัวนี้มันจะเป็นตัวกำหนดแบบว่าเราจะ random ตัวไหนเว้ยเราจะใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า fractal noise มันจะมีอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วเนี่ย fractal noise ตัวนี้คือมันจะเป็นตัวกำหนดว่าฟอนต์แต่ละตัวมันจะเปลี่ยนไปในแบบรูปแบบไหนเนี่ยปรับ contrast สัก300เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาฟอนต์แต่ละตัวมาจัดเรียงในช่องพวกนี้ไว้เดี๋ยวเราดูนะแป๊บนึงนะอุ้ย
ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวนะก็คือจะให้ฟอนต์มันอยู่ในสี่เหลี่ยมพวกเนี้ยแล้วก็สี่เหลี่ยมพวกเนี้ยมันจะโดนรันดอมสีไปเรื่อยๆโดยการใช้ไฟส้มน้อยแล้วก็จะมีอีโวรันดอมซีดใส่ไป3 time คูณ3เราก็จะได้สี่เหลี่ยมแต่ละช่องอ่ะมันจะดำเทาขาวเทาอ่อนไม่เหมือนกันซึ่งฟอนต์ไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปตามสีความเข้มของแต่ละแถบอ่ะทุกคนน่าจะงงอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมเดี๋ยวลองมันจะมีปลาอินตัวหนึ่งไว้เดี๋ยวเราทำฟอนต์ตัวนี้เสร็จก่อนแล้วกันไปทีละสเต็ปฟอนต์ตัวเนี้ยเราจะอันนี้คือฟอนต์แรกใช่ไหมทุกๆ2วิแล้วกัน2วิเราจะคัดคอนโทรลชิปดีขึ้นโอเคเราขอหั่นก่อนนะคัดทิ้งดีกว่าอันนี้กดคอนโทรลชิปดีนะเวลาหั่นอะเนี่ยคอนโทรลชิปดีมันจะหั่นเป็น2ก้อนถ้าใครเรียนพื้นฐานมาอันนี้จะรู้อยู่แล้วนะครับเปิบต่อมาเรื่อย6วิเอาสักกี่ฟอนต์ดีวะเดี๋ยวเราลองทำกันอันนี้คือบล็อกฟอนต์แรกเราจะทำบล็อกฟอนต์แรกก่อนอันนี้ฟอนต์แรกนะฟอนต์ที่2เราเปลี่ยนเป็นอันอื่นเป็นอันนี้ก็ได้เห็นไหมเท่ากับว่าตอนนี้มันจะรันละปึ๊บนี่กันนะสองวิเดี๋ยวเรานี่กันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสเปคคอมตอนนี้เป็นลายเส้นถ้าคร่าวๆครับลายเส้น9แล้วก็การ์ดจอเป็น2080 Ti แล้วก็วันนี้สอนเกี่ยวกับอะไรวันนี้ทำไทเทอร์โลกิครับไทเทอร์โลกิจริงๆเราลืมขึ้นให้ดูอ่ะตอนไลฟ์เอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราขึ้นปึ๊บโอเคต่อครับนี่เราจะทำการเปลี่ยนฟอนต์ไปเรื่อยแล้วก็จะเป็นฟอนต์ที่มีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเอามาดอกสำหรับใครที่งงว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรเรากำลังจะทำไทเทิลตัวนี้นะเป็นไทเทิลเปิดซีรีส์ของโลกีนะโอเคตรงนี้จะรันไปเรื่อยถ้าเกิดว่าใครอยากทำตามมันจะมีเรคคอร์ดเก็บไว้ก็แบบไปดูตอนที่เราเริ่มทำได้ทำตามเราไปได้เลยแต่ว่าเราจะอธิบายอะไรไม่เยอะนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฟอนต์อาจจะได้ยินเสียงหมานิดนึงนะมีเดี๋ยวนะขอหาฟอนต์ที่มันแบบแปลกๆนิดนึงนะขนาดฟอนต์มันใหญ่ไปป่ะคือมันต้องให้ฟอนต์น่ะมันอยู่ในสีพวกนี้ไว้เนี่ยเพราะว่ามันจะโดนสับเปลี่ยนไปตามแบบสีอะเปิดมีตัวไหนมิสเตอร์ดาร์คเลย์แล้วก็มีอามาเดอร์ดูนะเรากำลังรื้อฟื้นว่าเราโหลดอะไรมามั่งมันเยอะมากออเซียนไปเลยแต่มอนสลาร์ดมาสเตอร์กิวลิเบลัดโอเคเนี่ยอันนี้คือเรากำลังแบ่งฟอนต์ว่าแต่ต้นตัวเนี้ยมันจะมีฟอนต์กี่ประเภทที่มันจะถูกแรนดอมไปเรื่อยๆในพวกนี้นะตอนนี้เราจะได้1 2 3 4 5 6 7 8ตัว8ตัวก็พอมั้งประมาณ8ตัวเดี๋ยวขอตั้งชื่อก่อนtext base ปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราเช็คแป๊บนึงเรารู้สึกว่ามันมีฟอนต์ซ้อนนี่ไงมันซ้อนกันอยู่
โอเคน่าจะประมาณนี้อันนี้คือฟอนต์เบสของเรามีประมาณ8ฟอนต์ที่มันจะถูกแรนดอมไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวเราปิดตานี่ก่อนโอเคลากพร้อมใหม่เป็นอย่างนี้นะทุกๆ2วิเปลี่ยน2 4 6 8 10 12 14จนถึง16 16ดับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราจะทำให้ตัวฟอนต์อ่ะมันเปลี่ยนตามช่องที่เราบอกว่ามันเป็นสีเทาอ่ะโดยวิธีการเปลี่ยนของมันอ่ะเราจะให้ตัวแผ่นสีขาวดำตัวเนี้ยเป็นตัวกำหนดไว้เนี่ยคือถ้าอธิบายแบบง่ายๆนะสีดำอ่ะมันจะคือฟอนต์แรกสีดำแบบดำเข้มอ่ะดำดำเลยแล้วก็สีขาวอ่ะมันจะคือฟอนต์สุดท้ายอันนี้เดี๋ยวเราคัดตรงกันโอเคสีขาวคือฟอนต์สุดท้ายส่วนพวกสีเทาอ่ะมันจะอยู่ระหว่างกลางนั่นแหละมันจะโดนสับไปเรื่อยๆคราวนี้เราจะใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า time displacement ตัวนี้time displacement เดี๋ยวเราจะปรับเป็น layer noise เราต้องมี layer noise ที่เราทำไว้ตอนแรกอะมาอยู่ในคอมนี้เว้ยเห็นไหมเป็น layer ที่ใช้ fractal noise ปรับตอนแรกแล้วก็มีโมเสกในการคุมคือถ้าไม่มีโมเสกอะมันจะเป็นอย่างนี้เราเลยใช้โมเสกที่แบบเอาไว้เบลอภาพอะไรเงี้ยเป็นการทำบล็อกพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ฟอนต์อะมันอยู่แต่ละบล็อกแต่ละบล็อกของมันคราวนี้พอเราใช้ time displacement ใช่ไหมเดี๋ยวเราทำให้ดู Time Displacement เราจะใช้เลือก Noise แล้วก็ Soft เป็น Effect Mask ตัวนี้ลองดูเห็นไหมอันนี้คือเริ่มต้นมันจะทำการ Random ตามเนี่ยตามสีพวกเนี้ยมันก็จะหมุนไปเรื่อยคือ Time อยู่แบบพูดผิดพูดถูก Time Displacement อะมันจะเป็นตัวกำหนดไทมิ่งเวลากับตัวแผ่นสีขาวดำเทาพวกนี้ไว้ว่าฟอนต์พวกเนี้ยถ้าอยู่ในแต่ละบล็อกแต่ละสีอ่ะมันจะไปอยู่ตรงไหนของไทมิ่งคอมแรกที่เราทำไว้ซึ่งคอมแรกเราอ่ะเราไม่ได้สลับอะไรเลยนะเราแค่พิมพ์ฟอนต์เป็นกรุ๊ปอันนี้ก็คือฟอนต์เดียวกันหมดเลยผ่านไป2วิมันก็คือฟอนต์เดียวกันหมดเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่าไทม์ดิสเซนเมนต์จะทำการแรนดอมตามสีพวกนี้ปิดนี้ก่อนนี่มานี่มันก็จะแบบไปเรื่อยไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากได้ฟอนต์ที่มันมีแฟมิลี่เยอะกว่านี้ก็สามารถทำได้ในคอมแรกก็ได้ตอนนี้เราใช้ประมาณ8กรุ๊ปแล้วก็ให้มันรันไปเรื่อยเห็นไหมมันก็จะรันอยู่ใน8ฟอนต์เนี้ยถ้าตอนทำใครอยากได้เพิ่มมันแบบ10ฟอนต์15ฟอนต์ก็ได้ก็รันไปเรื่อยเลยแต่ว่าไตเติ้ลของโลกิอ่ะเราว่ามันจะมีบางช็อตที่แบบว่าเนี่ยเขาจะใช้ฟอนต์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นซิมโบลิกนิดนึงเข้ามาใส่ให้มันแบบไม่ใช่แค่ L O K I อ่ะแล้วก็จะมีพวกแบบว่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของเขาอ่ะแทรกเข้าไปก็จะเกิดจาก family font แบบเยอะๆก็ทุกคนก็ลองไปใส่ดูนี้ได้ประมาณนี้ตามทันกันไหมต่อมาเดี๋ยวเราจะลองบังคับพวกนี้ให้มันแบบอันนี้นิดหนึ่งมันจะมีปลั๊กอินหนึ่งใส่โปสเตอร์ไทม์เข้าไปโปสเตอร์ไลท์เดี๋ยวนะเราจะใส่โปสเตอร์ไลท์โปสเตอร์ไลท์ในไม่ใช่โปสเตอร์ไลท์ไทม์อันนี้จะทำให้มันกระตุกขึ้นอีกเท่ากับว่าคอมเนี้ยมีประมาณ3เฟรมเรทแล้วมันจะกระตุกจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้หรอกมันก็อันนี้อยู่แล้วเดี๋ยวนะตรงนี้เราว่าน่าจะต้องปรับนิดนึงไอ้พวกเพราะว่าเริ่มต้นมันนี่ไปใช่ไหมขอ20วิ
มันเปลี่ยนเริ่มแรก Mac Displacement Time โอเคอ่ะมันก็จะรันเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ถ้าใครยังงงอยู่เดี๋ยวเราลองอันนี้ให้ดูเราลองใส่ติ้นให้ดูติ้นเราลองเป็นดำเลยนะถ้าเกิดว่าไอ้แผ่นน้อยตัวเนี้ยเป็นดำทั้งหมดอ่ะถ้าปิดเป็นอย่างนี้นะอันนี้เราใส่ดำอันนี้คือดำนะฟอนต์เป็นรูปแบบนี้นั่นก็คือรูปแบบแรกเห็นปะรูปแบบแรกถ้าเป็นขาวถ้าแผ่นนี้เป็นขาวมันก็จะเป็นรูปแบบสุดท้ายเห็นไหมมันเป็นรูปแบบสุดท้ายก็คือทามมิ่งสีดำคือ0วิทามมิ่งสีขาวคือวิที่ประมาณ14 16แล้วส่วนที่มันเป็นสีเทาอ่ะมันก็อยู่ระหว่างกลางนั่นเองเดี๋ยวลองปรับหนึ่งอันนี้เป็น50อันนี้จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะมันก็แค่แบบว่าให้มันแรนดอมแบบไวขึ้นอะไรเงี้ยมันจะแบบรันไปเรื่อยรันไปเรื่อยจริงๆอยากได้ซีโบลิกอยู่นะแบบให้มันเหมือนเรฟเฟอเรนซ์ของเราอะแต่ขี้เกียจหาฟอนต์ขี้เกียจหาฟอนต์หายากเขาอาจจะวาดเองก็ได้นะเพราะมันดูเหมือนโลกี้มากเลยอะตัวเนี้ยอันนี้เราก็เสร็จในส่วนของแอนิเมตของตัวฟอนต์แล้วนะไม่น่ายากเนาะยากไหมคราวนี้เห็นนะถ้าเกิดว่าใครไปดูย้อนหลังแล้วทำตามอะถ้าเกิดงงอะทักมาหาแชทเพจก็ได้เดี๋ยวเราแบบตอบว่าตรงนี้ทำไมไม่เป็นตรงนี้ทำไมไม่เป็นอะไรเงี้ยเราว่าน่าจะมีคนงงหลายคนวิธีนี้เราก็เพิ่งรู้วันเนี้ยเราก็ไปดูของช่องเบนเมลิออตแล้วเขาก็ลองใช้วิธีนี้เอ้ยเราก็บอกเอ้ยมันมีวิธีนี้ด้วยวะถ้าเกิดถ้าเป็นเราทำเราก็คงนั่งเรียงฟอนต์เองแล้วก็แบบให้มันแรนดอมเองอะใช้ซอสเทคเปลี่ยนโอเคไปต่อแล้วกันต่อมาเราน่าจะทำเรื่องเท็กเจอร์ของตัวเท็กซ์แล้วก็ปิดเอฟเฟกต์ใช่ไหมนี่ใช่ไหมรู้สึกว่าเท็กเจอร์เนี่ยเป็นเหมือนคอนกรีตปะเท็กเจอร์รอบๆมันเหมือนแบบว่าเดิร์ตเลยมันเหมือนแบบมีคอนกรีตมีความแบบสักสากน้อยๆสิ้นหนึ่งเราพอมีฟุตเทจอยู่โอเคเดี๋ยวทำตัวหนังสือกันแหละตัวหนังสือเดี๋ยวนะเราเปลี่ยนชื่อนี่ก่อน Take Animate ลากมาโอเค Take Effectsเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวทำโกลก่อนไหมโกลโอเคโกลมี2วิธีวิธีแรกคือใช้โกลของโปรแกรมวิธีที่2คือใช้โกลที่ซื้อมาชื่อว่า Deep Glow โอเคเดี๋ยวเราลอง Deep Glow นะ Deep Glow ถ้าใส่แล้วสวยเลยสวยเลยถ้าใครอยากได้ลองไปเซิร์ชคำว่า Deep Glow ใน Google นะเราจะเจอ Deep Glow AE อย่างเงี้ยประมาณ 1,700 มั้งประมาณนั้นเราจำไม่ได้เราสามารถปรับได้ง่ายมากปรับเรเดียสก็คือความฟุ้งของแสงแล้วก็ exposure อย่างเงี้ยคือความสว่างอย่างเงี้ยคือสวยเลยแต่ถ้าเป็นโกลของโปรแกรมเป็นอย่างนี้อันนี้คือใส่แล้วนะอันนี้คือใส่โกลโปรแกรมไปแล้วมันแบบมันจะนิดเดียวอะซึ่งเราต้องแบบดับเบิลโกลขึ้นไปอีกอะโกลดับเบิลตัวที่2กดคอนโทรลดีคัปปี้มันดูพิเศษขึ้นมาเลยโกลแทชโฮเป็น100ดับเบิลอีกเป็น200ไปมั้ยแต่มันคอนโทรลยากนิดนึงอะเรารู้สึกเราไม่ค่อยได้ใช้โกลโปรแกรมเลยอ๋อไม่ใช่ดีเดี๋ยวนะคัปปี้ขึ้นมาเราไปปรับอ๋อต้องเรเดียสเว้ยอันนี้ร้อยหนึ่งโอเคพี่เบนเขาใช้สองสามตัวอ่ะมันก็จะประมาณเนี้ยอันนี้คือโกลโปรแกรมถ้าเกิดว่าใครโอเคก็โอเคแต่ว่ามันต้องแบบ develop นิดนึงแต่ถ้าเป็น deep glow ก็จบเลยอ่ะเดี๋ยวเราโชว์ deep glow นึงมีก็ต้องโชว์ป้ายยาป้ายยาจบเลยครับสวยเลยจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะเราขอใช้ deep glow แล้วกันเราว่ามันฟุ้งสวยกว่าว่ะขอดูเรฟเฟอเรนซ์นิดนึง
มันก็ไม่โกรมากเฮ้ยแต่เรฟเฟอเรนซ์แสงครับใส่แท็กเจอร์ด้วยนี่วะเนี่ยมันมีสักสากด้วยนะตรงโกลน่ะมันไม่ได้โกลจัดน่าต้องแมตต์แมตต์ฟุตเทจโอเคเดี๋ยวเราขอหาฟุตเทจแป๊บนึงเราต้องใช้ฟุตเทจที่มันเป็นคอนกรีตแป๊บนึงนะคอนกรีตโอเคน่าจะตัวนี้เรามีตัวนี้อยู่เราซื้อมานี่เราว่าน่าจะถูๆได้ถ่ายได้มันเป็นคอนกรีตที่แบบว่ารันไปเรื่อยๆด้วยมันไม่ใช่ภาพเดียวปึ๊บ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 นี่โอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองลากเข้ามาคราวนี้เท็กเจอร์ใหญ่กว่างานใช่ไหมกด Ctrl Alternate F เพื่อฟิตเฟรมนะครับฟิตเฟรมแล้วก็แมทกันดีวะลากลงมาข้างล่างลองแมทดูแล้วก็ปรับทักแมทเป็นอัลฟาแมทเฮ้ยไม่แย่นะทำไมมันเบี้ยวอ่ะอ๋อโอเคคราวนี้แสงเราก็จะมีแมทอันนี้เข้าไปละถ้าเกิดว่ามันใหญ่ไปเราสามารถสเกลอันนี้ลงให้มันแบบเล็กๆได้นะแต่ว่าถ้าเล็กเกินมันก็จะเป็นขอบฟุตเทจไงก็ประมาณนี้ให้มันแบบให้หาไปเฮ้ยสวยโยแล้วก็ฟุตเทจเนี้ยมันรันไปด้วยไงมันก็เลยแบบว่ามีไดนามิกของงานที่แบบว่ามันดีขึ้นลง YouTube มั้ยแล้วลงอยู่นะเราไลฟ์ใน YouTube ด้วยนะแต่ว่าไม่มีคนดูว่ะเฮ้ยมี12คนว่ะดีใจดีครับย้อนหลังเว็บโหลดฟอนต์เหรอเว็บโหลดฟอนต์ Adobe เว้ย Adobe เลยเราใช้แต่เว็บ Adobeคือ Adobe อ่ะถ้าใช้ของแท้นะมันจะมีซิงค์ตรงนี้เนี่ยซิงค์ฟอนต์คือถ้าเราเข้าเว็บ Adobe ตรงนี้เราเปิดดูเดี๋ยวอันนี้เผื่อใครไม่รู้เราว่าส่วนใหญ่ก็ไม่น่ารู้คือ Adobe อ่ะเขามี Adobe Font ใช่ไหมเนี่ย Adobe Font ใช่ไหมสมมติว่าเราเซิร์ชฟอนต์อะไรดีวะสมมติอันนี้แล้วอ่ะสมมติตัวนี้ใช่ไหมมันจะมีติ๊ก active ก็คือแบบว่ากดเปิดอะฟอนต์นี้นะ active ปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาด้านขวาล่างเด้งดิไม่เด้งวะเด้งยังมันจะเด้ง creative cloud ขึ้นมาว่า activated ชื่อ acer ว่าอะไรวะเดี๋ยวลองมาเซิร์ชดูนะเอมันชื่ออะไรนะลืมถ้าเซิร์ชแบตจะเจอวะเดี๋ยวเอซีเออร์ทำไมไม่เจออ่ะกลางวันยังทำได้อยู่เลยคือมันฟอนต์มันจะลงในนี้ให้ตัวลงมาไว้หรือว่าต้องปิดเปิดใหม่วะตัวเนี้ยคือมันจะเป็นรูปโลกแล้วก็ติ๊กถูกเห็นปะแล้วถ้าเกิดว่าเราติ๊กปุ๊บมันเหมือนว่าจะกรองแค่ฟอนต์ของ Adobe ฟอนต์น่ะเข้ามาในนี้มันขึ้นวะน่าจะต้องปิดเปิดใหม่โอเคช่างมาแล้วกันก็คือ Adobe ฟอนต์สามารถ Active แล้วก็ลง Adobe ได้เลยแล้วมันมีเยอะมากฟอนต์มีเยอะมากแล้วก็สวยๆเยอะมากฟอนต์ฟรีด้วยโอเคมานี้เปลี่ยนชื่อ Composition กด Ctrl K ครับกด Ctrl K แล้วก็พิมพ์ได้เลยจอที่พี่ใช้อยู่สีทรงสีตรงหรือเปล่าสีตรงนะเราว่ามันตรงมันเป็น sRGB ของ Samsung อะเราว่าตรงโอเคเดี๋ยวนะเราไล่ตอบคำถามก่อนน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคประมาณนี้นะเรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วเราว่ามันน่าจะใกล้เคียงแล้วแหละน่าจะใกล้เคียงแล้วถ้าใครดูไม่ทันย้อนดูย้อนหลังได้นะครับเรามีทั้งเฟซแล้วก็ YouTube โอเคขั้นต่อมาเดี๋ยวเราจะ adjust สีเข้าไปโดยจะใช้สีประมาณนี้เราจะ copy อันนี้มาไว้นี่ก่อนเพื่อมาเป็น reference นะเราจะดูสีโอเคไว้มันบังอ่ะโอเคช่างมันไม่เป็นไรประมาณนี้แหละเราจะใช้ตัว CC toner CC toner จะเป็นตัวกำหนด highlight mid tone แล้วก็ shadow ได้เห็นไหม3ตัว
ไฮไลท์เราดูดที่ C-Tech Middle เราดูดที่ประมาณนี้ก็ได้อ่ะประมาณนี้เฮ้ยมืดแล้วว่ะ Shadow เราดูดนี่เดี๋ยวนะ Middle ต้องสีขาวป่ะไฮไลท์เป็นประมาณแป๊บนึงนะเราว่าน่าจะประมาณนี้ก็ได้ขอดู reference ก่อนว่าเขาใช้สีอะไรจริงๆเรื่องแสงความฟุ้งเราว่ามันก็โอเคแล้วแหละไม่น่าจะต้องปรับสีขาวสีตัวอักษรถูกแล้วแล้วก็จริงๆมันก็ไล่ก็ประมาณนี้มันก็ถูกนะข้างๆแต่มันมืดไปเนาะเรฟเฟอเรนซ์ตรงหนังสือขาวๆจัดเลยมันอาจจะเป็นเพราะสีเทาของเท็กเจอร์ด้วยมั้งมันก็เลยแบบว่าจมๆเดี๋ยวนะเราขอใส่เคอร์แป๊บนึงเราว่ามันนี่ไปเออขึ้นมาหน่อยเพราะว่าด้วยความที่เท็กเจอร์มันไม่สว่างอ่ะมันเป็นเดี๋ยวดำเดี๋ยวเทาอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเร่งความสว่างให้มันนิดนึงมันก็จะได้ประมาณนี้ไม่ใช่ใกล้ใกล้เคียงนะไม่ใช่ใกล้ใกล้เคียงมีเท็กเจอร์ตัวอื่นไหมเดี๋ยวขอลองหาแป๊บนึงนะมันมืดไปแบ็คกราวเอาเป็นเฮ้ยหรือว่าใช้อันนี้มารอเป็นแบ็คกราวหนึ่งเลยมันมีวิกเน็ตด้วยอะวิกเน็ตขอบ CC วิกเน็ตเข้มเข้มแบบเปลี่ยนในวันไม่ใช่ใกล้ใกล้เคียงนะปึ๊บ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 แต่เราว่าแบ็คกราวด์มันน่าจะต้องเล่นเคิร์ฟครับหนึ่งแล้วอย่างงี้ก็สวยนะแรงไปเอาอ่ะลองดูคือเคิร์ฟตัวเนี้ยเราอยากให้ทุกคนได้ลองใช้กับมันดูมันสามารถคอนโทรลอะไรแบบได้หลายอย่างมากมันเยอะไปหรอลงนะนี่เริ่มใกล้เคียงครับสวัสดีครับสเปคคอมเราสเปคเราว่าลืมไรเซน9แล้วก็2080 Ti ใบเดียวไปย้อม Shadow สีใน DaVinci ได้ไหมได้ครับได้คืออันนี้มันแล้วแต่ workflow เลยครับว่าเราอาจจะไม่ทำโทนในนี้อาจจะไปอย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็เอาเข้า DaVinci ไปเกรดสีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถคอนโทรลเครื่องมือหรือว่า plug in ได้ใน After Effects มันก็จะจบแบบนี้เลยมันไม่ต้องแบบโยนไปมาให้มันแบบยุ่งยากตรงยังได้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองอุ๊ยหลุดนะคุณนะเรารู้สึกว่า reference มันเหมือนเทคมันค่อยๆสเกลขึ้นมาป่ะใช่ไหมเดี๋ยวลองทำเราสร้างนูขึ้นมาแล้วก็ให้ตัวเทคกับตัวเท็กเจอร์ที่ผูกกับเทคอยู่เนี่ยผูกกับนูแล้วเราก็ให้นูสเกลขึ้นมาเรื่อยๆประมาณสัก16วิประมาณนี้แล้วกันตัดแค่นี้พอขยายขึ้นมาประมาณนี้ก็ได้โอเคลองดูมันดูนี่ไปป่ะ เดี๋ยวนะมันดูสากไปอะเท็กเจอร์พวกนี้มันเยอะไปแล้วเฟรมมันมีแค่เท็กพวกนี้เอง
แล้วก็เป็นเท็กเจอร์นึงนะเราขอปรับลงนิดนึงตัวนี้โอเคฮะของเราจะลกๆหน่อยเราว่ามันก็สวยดีนะแล้วแต่คนประยุกต์แล้วกันทุกคนลองไปประยุกต์ดูนะครับโอเคขอขายของนะถ้าใครดูแล้วงงเรามีคอร์สพื้นฐาน After Effects นะเราสอนเองเดี๋ยวนะโอเคมีอะไรที่ต้องเพิ่มไหมรู้สึกว่าฟอนต์มันต้องหยุดอะไม่งั้นมันก็รันไปเรื่อยๆปะโอเคเดี๋ยวเราลองทำให้ฟอนต์หยุดโดยการที่คือตอนเนี้ยฟอนต์มันถูกคอนโทรลด้วย noise ตัวนี้ใช่ไหมมันถูกคอนโทรลด้วย noise โอเคเราต้องปรับให้มันเป็นสีขาวแต่ถ้ามันเป็นสีขาวแล้วมันจะเป็นฟอนต์ตัวนี้งั้นแสดงว่ากรุ๊ปฟอนต์ของกรุ๊ปสุดท้ายอ่ะต้องเป็นไฟนอลฟอนต์ที่เราอยากให้มันหยุดโอเคลองเปลี่ยนดูอันนี้เป็นคาร์มาเดอร์อันนี้เป็นอย่างนี้ไหมเท่ดีเนาะโอเคแล้วเราจะมาคอนโทรลตัวน้อยตัวเนี้ยให้มันเป็นสีขาวนั่นก็คือเราจะทำBinet แล้วกันใส่ Binet ให้มันอันนี้แล้วก็โอเคขาวโพลประมาณ10วิไปจนถึงวิที่14ไปจนถึงวิที่14ฟอนต์จะค่อยๆหยุดลงทีละตัวนะลองดูเดี๋ยวทุกคนดูอันนี้เริ่มต้นนะเดี๋ยวให้มันรันไปเรื่อยทุกคนจะได้ดูพร้อมกันตอนนี้ฟอนต์ยังโดนรันไปเรื่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บช้าว่ะขอเริ่มหลังจากวีที่10เอ้ยหยุดไวไปแล้ววะแล้วก็หยุดอะไรประมาณเนี้ยคือมันต้องมีไฟนอลฟอนต์อยู่ใช่ไหมตามเรฟเฟอเรนซ์เขาหยุดปะรู้สึกว่าเขาหยุดที่ตรงนี้นะเนี่ยเขาหยุดที่ตรงนี้เว้ยใช่โอเคงั้นเราถูกทางแล้วตั้งแต่วีที่10เป็นต้นไปฟอนต์จะค่อยๆหยุดทีละตัวทีละตัวมานี่ถ้าใครสงสัยก็เดี๋ยวนะถ้าใครแบบว่าไปทำตามดูแล้วงงก็ทักเพจมาได้แบบใครลองทำอยู่แล้วมันติดตรงไหนอะไรเงี้ยเราถามได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากมีสกิล After Effects พื้นฐานหรือว่าขั้นสูงอยากต่อยอดอะไรประมาณนั้นเราเปิดคอร์สอยู่ในเพจ Podest Creative นี่แหละถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาซื้อคอร์สได้แล้วเราจะมีช่องทาง Discord ให้แบบว่าติดต่อคุยกับเราโดยตรงด้วยนะครับมีอะไรอีกไหมแป๊บนึงนะเราขอตกแต่งแป๊บนึงใส่สโคปโอเคซีนิม่าสโคปใช้ CC จอในการทำสโคป75 10เป็นหนังละประมาณนี้อาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ว่าก็เหมือนก็ถูถ่ายได้ประมาณหนึ่งประมาณนี้นะหูหนักซับหนักเครื่องอยู่เนี่ยปรับฟูเรายังไม่แบบกระตุกเลยกระตุกมากนี่ครับสำหรับวอลโลกิไอ้ไททันโลกิเดี๋ยวเราลองเทียบเพลงไหมเดี๋ยวเราลองเอาเพลงใส่ทุกคนดูว่าได้ป่ะทำหนึ่งนะมันโหลดอยู่เฮ้ยได้อยู่เนี่ยพีพิวไม่ทันปรับฟูแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็
ใกล้เคียงแหละอ่ะจริงๆมันมีเทคเตอร์รันอีกรอบๆมันแต่ว่าช่างมันไม่เป็นไรสำหรับไททันโลกิก็จะมีประมาณนี้ครับมีใครสงสัยอะไรไหมถามได้เลยนะเดี๋ยวเราตอบเดี๋ยวเราคุยกันแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยปิดไลฟ์อยากให้มาบ่อยๆเดี๋ยวเราว่าเราจะไลฟ์เดี๋ยวผมจะไลฟ์ทุกวันวันไหนเดี๋ยวยังไม่ตายตัววันนี้วันอะไรวันเสาร์ใช่ไหมเดี๋ยวทุกวันเสาร์เดี๋ยวผมมาไลฟ์แล้วกันแล้วก็จะหาโจทย์มานั่งทำอะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นไททันหนังเล็งไว้อยู่ว่าอยากทำไททันสเตนเจอร์ติงอ่ะมันจะเก่าไปหรือเปล่านะแต่ว่ามันสวยดีนะเดี๋ยวผมลองหยิบมาทำเดี๋ยวไททันสเตนเจอร์ติงเป็นไงสวยไหมสวยทำยากไหมไม่ยากแบบเสียงสูง คือเราว่าถ้าเข้าใจอ่ะมันไม่มีอะไรยากเว้ยมันแค่แบบว่าเดี๋ยวลองไล่เวิร์กโฟลว์ตั้งแต่แรกอีกทีครับไลน์นี้อยู่ตลอดไหมอยู่ตลอดครับมาดูย้อนหลังได้เลยมันจะลงเรคคอร์ดไว้นะลงเรคคอร์ดไว้ โอเคเดี๋ยวผมไล่อีกรอบนะแป๊บนึงพอกินน้ำมันมีไข่มุกด้วยแป๊บนึงโอเคเริ่มแรกมาเราทำน้อยก่อนน้อยคือแผ่นนี้แผ่นนี้จะเป็นตัวควบคุมว่าฟอนต์จะโดดแรนดอมยังไงนะก็คือสีดำมันก็จะไปเป็นฟอนต์แรกสีขาวสุดก็จะเป็นฟอนต์สุดท้ายตามลำดับพอเราสร้างตรงนี้ปุ๊บเราก็ให้ตัวหนังสือแต่ละตัวเนี่ยมาอยู่ในบล็อกของมันตรงนี้เห็นไหมโออยู่แถบนี้เคอยู่แถบนี้ไออยู่แถบนี้แล้วก็เราพิมพ์ไป1ชุด1ชุด2วิปุ๊บเปลี่ยนเป็นอีกฟอนต์หนึ่ง2วิเปลี่ยนเป็นอีกฟอนต์หนึ่งเห็นไหมประมาณ8ฟอนต์เสร็จแล้วข้อนี้เราได้อันนี้ปุ๊บเราก็สร้างคอมใหม่มาเป็นคอมนี้คอมนี้เราใส่ Time Displacement ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดให้ Text ในเนี้ยไอ้เทคที่เราทำไปเมื่อกี้เนี่ยคอมเนี้ยเป็นตัวกำหนดตาม Layer Noise ก็คือ Layer ตัวนี้เลเยอร์สีขาวดำที่เราได้ทำไว้แล้วแหละแล้วก็ปรับเป็นเอฟเฟคเรื่องวิธี how to เดี๋ยวลองมาย้อนดูนะอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆก็คือให้ time displacement ตัวเนี้ยเป็นการรันว่าฟอนต์ที่อยู่ในบล็อกสีดำสุดในส่วนนั้นน่ะเนี่ยมันจะรันตามสีความเข้มพอเราได้ตัวนี้ปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมที่เหลือก็เรื่อง texture ก็ไม่มีอะไรยากละตัว textเราใช้ตัวโกลใส่โกลเข้าไปที่ตัว deep glow เดี๋ยวไปดูนี่ใส่โกลเข้าไปอันนี้เป็นปลั๊กอินชื่อว่า deep glow แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มี deep glow ก็ใส่โกลของโปรแกรมก็ได้ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ผมว่า deep glow สวยกว่านี่ผมก็เลยใช้ deep glow นะ deep glow อยู่ประมาณ 1,700 มั้งลองเซิร์ชดูนะ deep glow AE เป็นปลั๊กอินพอทำเทคที่มีโกลมาแล้วปุ๊บผมหยิบฟุตนี้มาฟุตนี้เป็นคอนกรีตเท็กเจอร์หมุนไปเรื่อยเสร็จแล้วก็ให้มันมาอัลฟาแมทกับตัวเทคโกลเมื่อกี้ผลที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเท็กเจอร์เมื่อกี้ผูกกับตัวนี้เสร็จแล้วก็ใส่เคิร์ฟเข้าไปเพื่อดันให้ตัวคอนกรีตตัวเนี้ยมันมีความสว่างขึ้นมาเพราะถ้าไม่ดันอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมืดเห็นไหมก็เลยใส่เคิร์ฟแล้วก็ดันอันนี้ขึ้นไปปุ๊บนี่ให้มันแบบสว่างขึ้นมาพอทำตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็เลยเอาตัวคอนกรีตเมื่อกี้มาวางไว้เป็นแบ็กกราวด์อีกทีนึงก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เสร็จแล้ว adjustment layer สร้างทับขึ้นมาด้านบนแล้วก็ใส่ CC toner แล้วก็ดูดสีพวก highlight mid tone shadow จาก reference ของเขาไฮไลท์คือส่วนที่สว่างที่สุดมิดโทนคือส่วนแบบเกือบสว่างเอ้ยเกือบมืดแล้วก็ชาโดว์ก็คือมืดที่สุดเนี่ยเราก็ดูดสีตามแบบฟุตเทจเมื่อกี้เลยเสร็จแล้วใส่ CC Vignette เข้าไปนิดนึงเพื่อให้ขอบมันฟุ้งสีดำแล้วก็แบบแทงเข้ามานี่นะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นนูเราสเกลเพื่อให้เทคตัวเนี้ยมันแบบว่าเห็นไหมมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องมานั่งสร้างคีย์เฟรมทั้ง
คอนกรีตเท็กเจอร์ที่เราผูกไว้แล้วก็ตัวคอมที่เราทำให้มันเทคมันรันไม่งั้นเราต้องสร้างสเกล2ตัวเลยคือเราใช้นูตัวเดียวแล้วก็พาเลนต์ตัวเนี้ยเข้านูนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็น Cinema Scope ใช้ CC จอในการรันแล้วปรับ 75% หายเป็น0เราจะได้ Cinema Scope แบบหนังแบบเนี้ยแบบของเขาเนี้ยเนี่ยเท่านี้ก็จะได้ Tether Logi แล้วอุ๊ยปล่อยตัวนี้เลยเอ้ยปล่อยตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่มีเท็กเจอร์เนาะอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับโลกิไททันถ้าใครอยากลองทำตามมาลองย้อนดูถ้าใครทำไม่ได้ทำตามแล้วติดก็ลองมาถามดูแต่ถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานก็มาซื้อคอร์สนะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยววีคหน้าเจอกันวันเสาร์เดี๋ยวหายทำดีกว่าเซ็งก็ติงเออเซ็งก็ติงโอเคสำหรับวันนี้ไททันโลกิจะมีประมาณนี้ครับลองไปทำดูเดี๋ยวอัพตัวนี้ให้ดีไหมเฮ้ยอัพไม่ได้ดิมันติดเท็กเจอร์เออโปรเจกต์นี้อัพให้ไม่ได้ทุกคนว่าจะอัพโปรเจกต์นี้ให้ไปด้วยเผื่อแบบไปแก้คำแต่ว่าผมไม่ได้วางแผนเพื่อให้ทุกคนมาเปลี่ยนไงถ้าอัพไปปุ๊บมีปัญหาเรื่องฟอนต์แน่นอนฟอนต์หายดีฟโกลไม่มีคอนกรีตอันนี้ไม่มีไม่ไปด้วยเออเดี๋ยวไว้โปรเจกต์หน้านะเดี๋ยวเราใช้ของในโปรแกรมแล้วก็แบบแจกไปแล้วกันโอเคสำหรับแล้วก็พูดผิดพูดถูกแหละสำหรับไตเติ้ลโลกิก็จะมีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ประมาณ18:00 น.โอเคประมาณนี้ครับบ๊ายบายเจอกันขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่ดูไม่ได้ไลฟ์มานานมากโอเคไปนะบ๊ายบายปิด